ณขณะนี้ครับมีโรคไข้นกแก้วเนี่ยระบาดมากนะในประเทศแถบยุโรปครับเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนแล้วก็พบได้ไม่ยากครับแต่ว่ามันเพิ่งจะมาระบาดกันช่วงหลังๆเนี่ยนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับยังไม่มีพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศไทยครับแต่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เฝ้าระวังติดตามโรคนี้อย่างใกล้ชิดครับโดยเปิดเผยโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับในกรณีที่พบการระบาดของโรคซิตาโคซิสครับหรือโรคไข้นกแก้วโดยโรคดังกล่าวครับระบาดแถบยุโรปมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว5รายครับโดยพบเชื้อในนกแล้วก็สัตว์ปีกในป่าเนาะแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงหลายชนิดเลยแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าโรคไข้นกแก้วโดยเป็นโรคติดต่อทางเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ยากเนาะแต่ไม่ใช่โรคติดต่ออุบัติใหม่มียาปฏิชีวนะสามารถรักษาได้ครับซึ่งโรคนี้นะครับไม่ได้แพร่กระจายด้วยการกินสัตว์ที่ติดเชื้อนะแต่ว่าจะเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากนกที่ติดเชื้อครับก็คือพวกขี้นกอะไรเงี้ยต่างๆโดยอาการครับก็จะคล้ายกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ครับทำให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงครับบางรายเนี่ยอาจจะมีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร่วมด้วยโดยคุณหมอก็เตือนประชาชนนะครับให้หลีกเลี่ยงในการใกล้ชิดสัตว์ที่ป่วยเนาะหากจำเป็นต้องไปสัมผัสเนี่ยก็ป้องกันตัวเองด้วยการสวมถุงมือแล้วก็อย่างเดิมครับหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสบู่เนาะสำหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับนกเนี่ยก็ต้องหมั่นคอยสังเกตอาการของตัวเองอยู่เสมอครับหากมีการป่วยหรือพบอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพบนะครับว่ามีคนไทยนี่ติดเชื้อดังกล่าวนะ